ความคึกคักของผู้คนมากมายการจราจรพลุกพล่านกับความกว้างของถนนที่มีไม่มากนักร้านค้าต่างๆตึกรามบ้านช่องเก่าๆและหลายๆสิ่งที่ยังคงอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี่แหละครับถนนอีกเส้นที่สำคัญของกรุงเทพฟู้ดแอเวนิวเจริญกรุงเจริญกรุงถนนเส้นหลักของกรุงเทพพาดผ่านเขตพระนครสัมพันธวงศ์ป้อมปราบศัตรูพ่ายสาทรและบางรักมีขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ก่อนเยาวราชแต่เดิมยังไม่มีชื่อถนนจึงเรียกกันง่ายๆว่าถนนใหม่ก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าพระราชทานนามว่าถนนเจริญกรุงนั่นเองมีสถานที่สำคัญตั้งอยู่มากมายทั้งโรงเรียนวัดวาอารามเอกลักษณ์สำคัญที่เห็นได้ตลอดทางคือสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมซึ่งถือเป็นเสน่ห์ที่หลายๆคนหลงใหลรวมถึงของกินอนุดมสมบูรณ์ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนบนถนนเส้นนี้ตั้งแต่อดีตและสืบทอดกันจนเป็นตำนานหากเริ่มต้นจาก BTS สะพานตากสินตรงข้ามห้างโรบินสันบางรักจะพบกับตำนานที่คงอยู่มา4ชั่วอายุคนน้ำขมหมงหวอชื่อร้านหมงหวอนะแปลภาษาจีนว่างอกงามเสมอขายมาก็70-80ปีก็ลูกชายรุ่นที่4แล้วจีนกวงตุ้งรุ่นอากงมาจากเมืองจีนแล้วก็ค่อยๆมาตั้งหลักน้ำสมุนไพรแก้ควยจับเลี้ยงรากบัวน้ำบัวเป็นหลิงจือผสมน้ำผึ้งแล้วก็หล่อห้องกล้วยของชำพวกหอยนางรมแห้งอะไรสาหร่ายทะเลจีนก็มาจากฮ่องกงเตรียมไว้ก่อนตอนเช้ามาต้มถ้าน้ำขมก็ต้มนานหน่อยน้ำขมก็หมายถึงน้ำสมุนไพรจีนตัวสมุนไพรจีนเยอะ10กว่าตัวสรรพคุณก็น้ำขมก็แก้ร้อนในไม่แพ้ก็ขวดละ20บาทเป็นถ้วยก็ถ้วยละ8บาทอ๋อดีนี่เพราะมันแก่ร้อนในมันก็ได้สารพัดอย่างคนเราเวลาร้อนในแล้วมันก็มีอาการนี่ไอ้นู่นอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมในเมื่อเราตัดตัวนี้ออกมันก็ดีไปทุกอย่างกินได้ทุกวัยเนี่ยเราก็ต้องกินประจำบางทีรู้สึกร้อนในเราก็ต้องกินด้วยนักกองก็อยู่ก่อนก็ตั้งแต่ผมยังไม่เกิดทนโอ้ยิ่งใช้ยิ่งมันเนี่ยดูสิลูกคิดก็เหมือนกันในสมัยก่อนก็อะไรก็ต้องลูกคิดตั้งแต่ยังไม่มีเครื่องกดทั้งหลายป้ายเริ่มแรกที่เปิดร้านมาจากฮ่องกงยังมีสลากไว้ปั๊มสมัยรุ่นฮ่องกงสั่งทำหรือทางนู้นเพื่อจะเอามาอะไรเฮ้ยไม่ทิ้งนี่โอ้โหของนี่นี่มีคนก็ซื้อยังไม่ขายเลยตัวหนังสือจีนเนี่ยคนที่รุ่นหนังสือจีนเขาเห็นแล้วสะดุดตาเลยว่าโอ้โหเขียนได้ดีมากมันก็มีชีวิตอ่ะของดีๆอย่างนี้แค่ไม้ก็โอ้โหหายากแล้วนี่นี่ยังคงไว้นี่แหละครับตำนานน้ำขมเจริญกรุงและอีกตำนานของย่านนี้หากมุ่งหน้าไปยังตรอกโรงหนังปรินซ์เก่าจะพบกับร้านโจ๊กเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาหลายต่อหลายรุ่นที่คนย่านนี้รู้จักเป็นอย่างดีโจ๊กปรินซ์บางรักชื่อปุ้ยค่ะขายโจ๊กอยู่ถนนเจริญกรุงชื่อร้านโจ๊กปรินซ์บางรักอยู่ตรงข้ามกับทางเข้าโรงแรมแชงกรีล่าค่ะ
ช่วยตั้งแต่เด็กแล้วก็มายืนหน้าร้านเพิ่งจะ1ปีเองค่ะขายแต่โจ๊กอย่างเดียวเลยค่ะโจ๊กหมูอันนี้เป็นสูตรกวางตุ้งใส่หมูใส่เครื่องในเครื่องในมีไส้กระเพาะตับเส้นจี้หัวใจมีใส่ไข่ไก่แล้วก็ไข่เยี่ยวม้าลักษณะของโจ๊กที่นี่นะคะจะไม่เหมือนที่อื่นเนื้อโจ๊กจะละเอียดลูกค้าประจำจะรู้คือมีกลิ่นไหม้ลูกค้าบางคนก็จะไม่ชอบก็จะติแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะชอบไม่ได้ตั้งใจหรอกค่ะโจ๊กที่อื่นเนี่ยหมูเขาจะต้มกับน้ำแกงแล้วก็มาต้มกับข้าวเป็นหม้อแต่ที่นี่คือหมูจะลงไปต้มอยู่ในเนื้อโจ๊กเลยกว่าหมูจะสุกเนี่ยโจ๊กมันต้องเดือดตลอดไงคะมันก็จะมีกลิ่นไอก้นหม้อขึ้นมาแล้วหมูก็สับแบบหยาบๆรสชาติหมูมันจะอมอยู่ในเนื้อหมูมันจะไม่จืดแล้วก็พอน้ำที่ในหมูเนี่ยมันออกมาอยู่ในโจ๊กเนี่ยเนื้อโจ๊กก็จะอร่อยด้วยต้มตั้งแต่ตีหนึ่งร้านเนี่ยเปิด6 โมงเช้าต้มน้ำลงข้าวเนี่ยใช้เวลา3 ชั่วโมงโจ๊กที่นี่ขายตั้งแต่ปู่ย่าเนี่ยรวมแล้วก็เกือบ100 ปีแล้วค่ะจนถึงรุ่นอันนี้คือรุ่นหลานเป็นคนกวางตุ้งปู่ย่ามาจากเมืองจีนสมัยก่อนปู่ย่าเนี่ยทำโจ๊กเนื้อก็ขายมาเริ่มจากขายที่วัดแขกพอดีปู่เนี่ยรู้จักกับเจ้าของโรงหนังข้างในมีโรงหนังเขาอนุญาตให้ขายหน้าโรงหนังตรงนี้ได้โรงหนังชื่อโรงหนังเป็นไงคะจริงๆแล้วชื่อโจ๊กเป็นเนี่ยมาจากชื่อโรงหนังมีรอบเช้ารอบเย็นรอบเช้า6 โมงเช้าแล้วก็รอบเย็น4 โมงครึ่งขายดีช่วงที่นักเรียนกับคนทำงานเขาจะเดินทางต้องโทรจองนะถ้ามาสายไม่เกินเที่ยงอย่างเงี้ยโทรสั่งแล้วก็มาจอดรถหน้าร้านรับของไปได้เลยร้านเราขายทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะยกเว้นเทศกาลนี่แหละครับตำนานของโจ๊กและน้ำขมอันโด่งดังของย่านนี้ตบท้ายด้วยกล้วยทอดแสนอร่อยเดินเลยโจ๊กปริ้นไปอีกหน่อยหัวมุมถนนสีเวียงกับเจ๊น้อยกล้วยทอดต่อคิวอันโด่งดังว่าเป็นสุดยอดของกล้วยทอดบนถนนเส้นนี้ด้วยแป้งสูตรเฉพาะหนักเครื่องทอดด้วยน้ำมันอย่างดีการันตีได้ว่าไม่ผิดหวังซึ่งหากมาช้ากว่านี้คุณก็อาจจะต้องต่อคิวยาวเหยียดก็เป็นได้มาเจริญกรุงทั้งทีหากคุณยังลิ้มลองความอร่อยไม่พอที่นี่ก็ยังมีของกินทีเด็ดอีกมากมายที่รอคุณอยู่เจริญกรุงช่วงเที่ยงวันเป็นเวลาคับขันของกระเพาะอาหารที่จะต้องหาของกินเราแนะนำอีกตำนานของที่นี่มุ่งหน้าไปทางเยาวราชก่อนถึงวงเวียนโอเดียนเลี้ยวขวาไปถนนข้าวหลามเข้ามาภายในซอยสุกร2จะพบกับมื้อเที่ยงสุดเลิศรสของคุณในวันนี้ข้าวหมูแดงสีมรกตผมชื่อวรลบแก้วสีมรกตขายข้าวหมูแดงชื่อร้านสีมรกตครับสีมรกตชื่อร้านนี้ก็ตั้งมาจากนามสกุลนะมาตั้งแต่รุ่นพ่อมาแล้วที่ร้านของผมนี่ก็ขายมา60 กว่าปีแล้วครับอันนี้เป็นรุ่นที่2แล้วครับที่ร้านของผมก็เป็นข้าวหมูแดงสูตรโบราณนะก็ของแต้จิ๋วโดยเฉพาะหมูทุกอย่างเนี่ยของเราย่างด้วยเตาถ่านทั้งหมูแดงหมูกรอบกุ้งเชียงข้าวของเราก็คือเป็นข้าวเก่าธรรมดานี่แหละก็มีผสมข้าวหอมหน่อยผสมเยอะไม่ได้ข้าวหอมมันจะไม่เข้ากันจะหอมเกินไปไม่ดีไอหมูแดงที่จานพิเศษเนี่ยนะมันก็ทำมาจากหมูเนื้อสันมันจะนิ่มกว่าหมูธรรมดาหน่อยของสันในขาหลังหั่นชิ้นใหญ่ๆเลยฮะก็เป็นหมูใช้แผ่นใหญ่ๆคล้ายสเต็กเลยไม่ของผมไม่ได้อบน้ำผึ้งครับผมอบตามสูตรของเราเองไข่ของเราก็สีออกส้มๆเหมือนกันที่ไข่ลวกสีเพราะว่ามันทำให้ดับกลิ่นคาวได้เป็นไข่มะตูมต้มมาจากไข่เป็ดไฟแรงๆมากเลยให้เดือดเร็ว
เพื่อแห้งนอกให้แห้งนอกสุกก่อนข้างในมันก็จะสุกทีหลังถ้าไข่ไก่ส่วนใหญ่จะสุกต้มไม่ค่อยได้พวกเชียงเราก็ทำเองแล้วก็ใช้ย่างด้วยเตาถ่านมันจะทำให้ไม่แข็งที่เด็ดก็คือน้ำราดของเราฮะน้ำราดกับหมูกรอบน้ำราดของเราก็จะไม่หวานเกินจะไม่เค็มเกินก็กำลังดีฮะน้ำราดเราจะมีสายพวกเครื่องยาจีนด้วยมีถั่วมีงากระเทียมเป็นสูตรลับบอกไม่ได้ครับหมูกรอบเราย่าง2รอบกว่าจะได้ขึ้นมาใช้เวลานานไม่ได้ทอดเลยไม่ทอดย่างอย่างเดียวคือทีแรกเราก็จะต้มแต่หนังก่อนย่างรอบแรกก็ขูดเอาดำๆออกแล้วก็ย่างอีกรอบนึงให้มันกรอบย่าง2รอบกว่าจะขึ้นมาใช้ได้ที่ร้านก็ยังมีพวกน้ำแกงเป็ดตุ๋นมะนาวดองมะระต้มกระดูกหมูกระเพาะหมูเกี๊ยมไฉ่กินคู่กับพวกข้าวหมูแดงฮะเป็ดตุ๋นมะนาวดองนี่ของเราจะขายทุกวันแต่ถ้าเป็นกระเพาะหมูจะมีเฉพาะวันพุธกับวันอาทิตย์ขายดีครับก็เป็ดตุ๋นมะนาวดองใส่ฟักก็ลูกค้ากินแล้วก็ชอบดีทั้ง2อย่างใช้วันต่อวันเลยครับทุกอย่างใช้วันต่อวันผมก็ซื้อเองหมดเลยไปซื้อทุกวันตอนเช้าไปที่ตลาดปากคลองตลาดทั้งพริกดองต้นหอมแล้วก็พวกเครื่องเคียงพวกเนี้ยวันต่อวันหมดพวกหมูอะไรนี่ก็สดหมดทุกวันที่ร้านขายตั้งแต่11โมงถึง1ทุ่มก็เดือนก็จะหยุด2วันหยุดไม่แน่นอนจะมีป้ายบอกลูกค้าไว้อาทิตย์นึงช่วงเวลาที่ดีมากก็ประมาณ11โมงขึ้นไปจนถึงเที่ยงบ่ายช่วงนี้จะขายดีมากยุ่งมากต้องใช้บัตรคิวเลยครับคนที่เป็นมือสับเขาก็ชื่อณรงค์เป็นมือสับเพราะว่าเขาสับมานานแล้วชำนาญมากเร็วต้องให้เขาเป็นมือหนึ่งเวลายุ่งๆผมก็ทั้งตักข้าวด้วยสับด้วยครับและของกินขึ้นชื่อระดับตำนานอีกอย่างไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ข้างๆสีมรกตนี่เองเจ้าของเรื่องเล่าร้อยไม้กินฟรีกับความอร่อยที่คุณไม่ควรพลาดอย่างยิ่งช่องกี่หมูสเต๊ะชื่อเล่งค่ะร้านเราอยู่ที่ต่อลงหมูหัวลำโพงประมาณก็เกือบ80ปีละ2รุ่นรุ่นที่2เองรุ่นพ่อเราก็เรารุ่นที่2ต่อไปน้องลินนี่เป็นรุ่นที่3ขายหมูสเต๊ะมีหมูสเต๊ะมีตับแล้วก็ขนมปัง3อย่างคือว่าร้านเรานะจะไม่ย่างไม่ได้ย่างหน้าบ้านข้างหน้าร้านจะไม่มีอะไรโชว์ไว้อ่ะเพราะบางทีลูกค้าเดินผ่านก็ยังไม่รู้ว่าร้านเราขายอะไรคือว่าหมูเต๊ะของเราที่นี่ไม้จะใหญ่กว่าที่อื่นเพราะว่าเราเสียบไม้ใหญ่อ่ะคือว่าแบบเนื้อมันเยอะแล้วจะไม่ดึงแบบนี้หมูมันก็นิ่มปรุงเองอ่ะเครื่องเทศอะไรพวกนี้อ่ะไม่ใช่ผงกะหรี่ของเราใส่ขมิ้นผงแล้วก็พวกเครื่องเทศขั้นตอนการย่างของเราคือว่าต้องใส่ใจกับมันอ่ะมันถึงจะออกมาดีใช้หัวกะทิเลยใช้กะทิเลยจะหอมอ่ะแล้วเราก็ย่างด้วยถ่านไม้กงกลางย่างแล้วมันจะหอมแล้วก็น้ำจิ้มของเราจะไม่เหมือนที่อื่นรสชาติของเราจะแบบไม่ใช่หวานอะไรแบบนั้นน่ะส่วนมากเป็นสมุนไพรล้วนน่ะคือว่าพวกตะไคร้ข่าหอมกระเทียมพวกนี้ของเราจะไม่ใส่พวกชูรสอะไรพวกนี้จะทำช่วงบ่ายขายตอนเช้าเพราะเราไม่ได้ใส่แป้งถ้าว่าขายทำตอนเสร็จใหม่ๆเนี่ยมันจะใสน้ำส้มของเราก็มีใสมีรสชาติอ่ะคือว่าเราแบบกินลงไปรู้ว่าอร่อยเลยคือว่าตับของเราจะคนอื่นทำไม่ค่อยได้ที่อื่นมันจะทำแล้วมันไม่มีรสชาติอ่ะแล้วจะแข็งที่นี่ตับที่นี่จะนิ่มแล้วก็จะหอมด้วยคือว่ามีหมักมีอะไรไว้อ่ะพวกตับเราคือว่ารับรองได้ว่าตับที่นี่จะนิ่มทั้งอร่อยทั้งหอมไม่ขาวไม่ขาวเพราะส่วนมากลูกค้าผู้ใหญ่อ่ะชอบตับที่นี่แบบขนมปังแบบโบราณอ่ะแบบหัวกะโหลกอ่ะมันจะอร่อยกว่าเยอะสำหรับจิ้มน้ำจิ้มกับหมูเต๊ะเนี่ยส่วนมากก็ลูกค้าก็กินตั้งแต่รุ่นพ่อมาจนรุ่นลูกแบบนี้คือว่าบอกต่อส่วนมากบอกต่อเมื่อก่อนเนี้ยร้อยไม้กินฟรีที่นี่แหละ
หมูเต้เราเนี่ยจะนับไม้เอากินแค่ไหนก็คิดแค่นั้นลูกค้าบางคนเขาก็บอกว่าอุ้ยฉันกินได้ร้อยไม้สบายเลยพ่อเราก็เลยบอกว่าเออถ้าคุณกินได้เราก็ให้คุณกินฟรีไปเลยเขาก็พยายามหาคนมากินให้ได้ก็เรียกว่ายากนะถ้าหากว่าร้อยไม้ลูดออกมาเนี่ยหมูจะเยอะมากเลยอย่าไปล้อเล่นเราตั้งแต่ขายมาเราก็มีคนกินมาได้ประมาณ20กว่าคนแค่นี้เองก็ตกปีหนึ่งคนเดียวเองแต่เป็นการโฆษณาที่ดีมากดังมากเลยตอนนั้นที่บอกร้อยไม้กินฟรีที่ร้านเนี่ยเดี๋ยวนี้เลิกไปแล้วค่ะเพราะคนขอต่อรองเหมือนกับมากัน 4-5 คนขอต่อรองอะไรแบบนี้เราก็คือว่าต้องคุยเรื่อยเราขายของเราไม่มีเวลาคุยนี่แหละครับขึ้นชื่อว่าตำนานรสชาติก็ย่อมไม่ธรรมดาและเมื่อมาถึงที่นี่แล้วก็ไม่ควรพลาดกับอีกหนึ่งตำนานที่รอคุณอยู่ในค่ำคืนนี้พระอาทิตย์ตกดินเจริญกรุงยังคึกคักรถราแน่นขนาดและยังเต็มไปด้วยผู้คนมากมายและอีกตำนานของกินในย่านนี้หากอยากลิ้มลองก็ต้องมาในช่วงค่ำเท่านั้นมุ่งหน้ากลับไปทางถนนจันทร์ตรงแยกตรอกจันทร์จะพบร้านข้าวต้มปลาตั้งเด่นอยู่และที่นี่คุณจะได้ลิ้มรสข้าวต้มปลาสูตรเด็ดที่เรียกได้ว่าในชีวิตนี้ต้องมาลองให้ได้สักครั้งหนึ่งป้ายค่ะร้านข้าวต้มปลากิมโป้เป็นรุ่นที่3แล้วค่ะประมาณ70กว่าปีแล้วขายทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดเปิดตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาค่ะของขึ้นชื่อที่นี่นะคะก็มีข้าวต้มเต่าเต้ยค่ะแล้วก็ปลาเก๋าแดงนะคะข้าวต้มรวมมิตรยำรวมมิตรส่วนมากก็จะเป็นยำรวมมิตรยำทะเลแล้วก็น้ำจิ้มรสจัดๆก็คือยำเต้าเจี้ยวค่ะเต่าเต้ยจะอยู่ที่300บาทค่ะแล้วก็ปลาเก๋าแดง200บาทปลาเก๋าธรรมดาหรือว่าปลากระพงจะอยู่ที่100บาทถ้าเป็นรวมมิตรทะเลก็จะ150ค่ะน้ำซุปเราก็จะต้มจากกระดูกปลานะคะแล้วก็หัวกุ้งหอยลายน้ำซุปของเราจะออกหวานนิดนึงนะคะจะไม่ถึงกับเค็มเครื่องของเราเครื่องเคียงของเราก็จะมีกุ้งแห้งตังชายแล้วก็ขึ้นช่ายขาปนที่ตัวที่สำคัญที่สุดก็คือขาปนค่ะเพราะมันจะดับคาวบะเต็งนะคะเป็นสันคอนะคะเรามาต้มก่อนแต่ว่าไม่ต้องสุกมากแล้วก็จากนั้นเราก็ขึ้นมาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าแล้วก็นำไปผัดอีกทีนึงข้าวต้มเราใช้ข้าวหอมมะลิค่ะ 100% เครื่องที่ใส่ในการหุงข้าวจะมีกากหมูสับแล้วก็เผือกบดแล้วก็น้ำมันหมูค่ะพอผสมเข้ากันแล้วก็เวลาหุงข้าวเราก็จะใส่ตัวนี้ลงไปมันจะทำให้ข้าวมันเป็นเงาแล้วก็ไม่บานมากปลาของเราจะสดมากค่ะเพราะว่าเราจะไปเลือกซื้อของที่สะพานปลาเพราะว่าสถานที่เราของเราจะอยู่ใกล้สะพานปลากุ้งก็จะเป็นกุ้งแชร์บ๊วยค่ะที่นี่ใช้กุ้งแชร์บ๊วยตัวใหญ่ปลาหมึกเราก็ใช้ไซส์ใหญ่เหมือนกันแล้วก็หอยนางรมเราก็จะเลือกตัวใหญ่หอยทอดทะเลทอดค่ะเจ้าเก่าเจ้านี้มาจากสุราษฎร์ก็ขายอยู่ด้วยกันค่ะถ้าจริงๆนะหนูจะไม่กินปลาเลยนะจะกินเป็นกุ้งปลาหมึกแต่ว่าถ้าจะให้กินจริงๆเต่าเตยอร่อยจะคล้ายๆกับจราเมศแต่ว่าเต่าเต้ยตัวจะใหญ่กว่าเนื้อจะนุ่มกว่ารสชาติก็จะดีกว่าแพงค่ะราคาก็ต้องแพงกว่าอยู่แล้วตกโลนึงก็ประมาณตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 1,200 มันจะนุ่มลิ้นแล้วก็หวานปากต่อปากก็คือเวลามาถึงร้านก็จะถามว่าอะไรคือเมนูแนะนำก็เราจะบอกว่าเต่าเต้ยพอเขาทานไปแล้วก็ติดใจเขาก็จะสั่งบางคนเขาโทรมาสั่งเป็น10-20ถุงมาแล้วแต่เขาอีกอ่ะไม่เบื่อนะเพราะว่าเราไม่ได้มีข้าวต้มอย่างเดียวเรามียำแล้วก็มีเกาเหลาแล้วก็ลวกแห้งเพื่อที่จะให้รู้ว่าร้านของเราใช้ปลาตัวใหญ่แล้วก็ใช้ของสดปลาตัวใหญ่ๆประมาณ 4-5 ตัว
ตกก็ร้อยโลค่ะปลาเนื้อปลาร้อยโลเราก็เลยต้องโชว์ให้เห็นว่าเราใช้สินค้าดีแล้วก็ให้ลูกค้าพอใจมีขอถ่ายรูปมีแบบว่าจอดรถขอถ่ายรูปนิดนึงอะไรเงี้ยก็มีแล้วก็ลูกค้าที่เดินมาก็จะขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยไม่ได้ต้องบริการดีด้วยอาหารก็ต้องดีด้วยแล้วก็คุณภาพก็ต้องดีทุกอย่างต้องดีหมดอ้าวไม่บริการไม่ดีลูกค้าก็ไม่ติดใจก็ไม่มาค่ะเวลาล่วงเลยไปเวลาค้าขายของที่นี่ก็กำลังจะหมดไปเช่นกันแล้วบรรดาพ่อค้าแม่ขายที่ยังคงวิถีชีวิตเช่นนี้ต่อไปอีกในวันรุ่งขึ้นกว่าที่ทุกอย่างจะลงตัวกว่าจะเป็นตำนานพวกเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างตรงนี้เป็นทางเข้าโรงหนังก่อนหน้านี้ไม่ใช่เป็นกระเบื้องอย่างนี้นะคะจะเป็นไม้แอนทีคจะมีติดโปสเตอร์หนังแต่ละเรื่องว่าวันนี้ฉายเรื่องอะไรพรุ่งโปรแกรมหน้าฉายเรื่องอะไรจนมันเก่ามากไงแล้วปวกข้างในมันกินเราไม่รื้อจนมันถล่มลงมาก็เลยต้องทำเป็นกระเบื้องปูทับเข้าไปทีนึงแต่ข้างหลังใต้กระเบื้องเนี่ยยังเป็นไม้แบบว่าเก่าๆอยู่ตอนแรกร้านเราจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะแล้วก็อากงอะค่ะคือว่างเสียไปแล้วก็อาปาก็หยุดทำแล้วทีนี้ก็กลับมาทำอีกทีนึงก็คือคนที่ทำข้าวต้มเป็นแฟนค่ะลูกชายของร้านข้าวต้มปลาเมื่อก่อนขายอยู่ข้างนอกเป็นแผงลอยที่ยังไม่ได้เข้ามาในร้านก็ขายอยู่แถวนี้ฮะก็มา60กว่าปีแล้วคือว่าพ่อเรานะขายตั้งแต่หาบขายอยู่ในโรงหมูนี่แหละบางทีมันก็ลำบากอ่ะบางทีก็เจอฝนก็ขายไม่ได้ฝนตกก็ขายไม่ได้แล้วสมัยก่อนก็ไม่มีตู้เย็นน่ะมันลำบากมากเลยกว่าจะหาเงินนี่ 40,000 บาทมาเซ็งนี่ยากมากถ้าพูดถึงเจริญมันก็ต้องเดี๋ยวนี้เจริญกว่าสมัยก่อนคนมันน้อยเนี่ยเท่าไหร่18ล้านคนใช่มั้ยไม้ลดรางอ่ะ5ตังค์10ตังค์ชั้น1 10ตังค์ชั้นธรรมดาก็5ตังค์เราเกิดตรงนี้ใช่มั้ยทำมาหากินตรงนี้ขายมานานแล้วว่าเบื่อมั้ยก็ไม่เบื่อนะมันก็สนุกกับงานน่ะคือว่าพูดถึงหมูเต๊ะเนี่ยมันยากนะบางคนเขาไม่เข้าใจนึกว่าง่ายมากเลยหมูเต๊ะนี่ก็ขายหมูเต๊ะของผมขายหมูแดงก็ขายมาอย่างเงี้ยด้วยกันตลอดนะสั่งข้ามร้านได้แต่เมื่อสมัยรุ่นพ่อสั่งไม่ได้เพราะว่ารุ่นพ่อกับพ่อเขาไม่ถูกกันแต่เดี๋ยวนี้รุ่นลูกถูกกันส่งข้ามกันได้ทำตั้งแต่อายุ10กว่าขวบอ่ะคือว่าเรารักอ่ะก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าไม่มีใครทำเพราะอาชีพนี้มันลำบากจริงๆเรายอมรับว่ามันลำบากแต่รุ่นต่อไปยังไม่รู้ว่าจะมีหรือไม่มีไม่เปลี่ยนแล้วเป็นอาชีพของเราตอนนี้อยู่ว่ารุ่นที่3นี่ไม่รู้จะเอาเปล่าก็ต้องรอดูไปก่อนเราก็เคยเห็นที่นี่เขาขายของนะคะก็คือแล้วเราก็เป็นเด็กของถิ่นที่นี่ผูกพันกับคนที่นี่เพราะว่าเราใช้ชีวิตร่วมกันก็เราก็จะขายต่อเพราะว่ามันเป็นรุ่นลูกแล้วรุ่นที่3แล้วจะขายจนลูกค้าเบื่อเลยแล้วถึงแม้ว่าจะมีลูกมีภาระอะไรเยอะก็ยังจะขายอยู่อาชีพขายโจ๊กจะทิ้งได้ไงก็ทิ้งไม่ได้แต่งสวยตอนไม่ต้องขายของก็ได้ไง ทั้งรสชาติความตั้งใจความใส่ใจในการปรุงอาหารผ่านเรื่องราวมากมายหล่อหลอมจนกลายมาเป็นตำนานทุกๆคนต่างก็ทำหน้าที่นี้อย่างดีที่สุดเพื่อให้เจริญกรุงสามารถคงอยู่ท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงนี้ได้ต่อไปถนนเส้นสำคัญเอกลักษณ์วัฒนธรรมเก่าก่อนสะท้อนเรื่องราวชาวกรุงเฟื่องฟุ้งเรื่องผู้คนและของกินฟู้ดแอเวนิวเจริญกรุง